วันนี้เราจะไปดูคอมเมนต์ของชาวมาเลเซียนะครับเขาพูดถึงว่าสิ่งไหนที่ชาวมาเลเซียรู้สึกว่าประเทศไทยนะครับเขาใช้คำว่าจเจริญกว่าในส่วนนั้นจริงๆแต่ต้องเรียกว่ามันเป็นเฉพาะส่วนนะนะที่เขายกให้ไทยโดดเด่นกว่ามากๆมาดูคอมเมนต์ที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะครับโดยก็มีชาวมาเลย์คนหนึ่งครับเขามาสแสดงความเห็นเขามองว่าคิดว่าส่วนที่ประเทศไทยจเจริญกว่าประเทศของเขานะครับมันก็มีในบางส่วนที่ไทยทำได้ดีกว่าจริงๆและยอมรับมากๆก็คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยนะครับ เขาให้ความเห็นว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยน่ะแข็งแกร่งกว่ามากๆและพัฒนานในส่วนนี้ได้เหนือกว่ามากคือเมื่อเรามองไปจากมาเลเซียเราเห็นว่าประเทศไทยน่ะจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและก็ทําอะไรได้ให้กับผู้คนที่อยู่ในภาคการท่องเที่ยวจํานวนมากคือแม้แต่ชาวมาเลเซียเองหลายครั้งเราก็เดินทางไปที่ประเทศไทยเพื่อไปท่องเที่ยวมากกว่าที่จะเที่ยวในประเทศของเราเองซะอีก โดยเฉพาะบางคนนะบางคนไม่เที่ยวที่มาเลเซียเลยเพราะเขาจะข้ามไปเที่ยวที่เมืองไทยเพราะที่นั่นมีข้อจํากัดที่น้อยกว่ามากๆและก็มีความอิสระในการท่องเที่ยวที่มากกว่าคอมเมนต์เจอ,อยู่คนนะครับก็เข,ข้ามาบอกว่าใช่ใช่เรามองว่าการเที่ยวในประเทศไทยนั้นสนุกกว่ามากๆในส่วนของคมบันเทิงพวกเขาทําได้ดีกว่าจริง,รงๆชาวมาเลเซียคนถัดมาครับก็เข,ข้ามาแสดงความเห็นว่าถ้าพูดถึงการดึงดูดนักท่องเที่ยวยังไงประเทศไทยก็ทาได้ได้เปรียบกว่ามาเลเซียอยู่แล้วด้วยความที่มาเลเซียเรามีข้อจํากัดหลายอย่าง มันก็เลยเหมือนเป็นจุดแข็งของประเทศเพื่อนบ้านของเราไปเลยบางคนนะครับก็เข้ามาบอกว่าเรื่องท่องเที่ยวต้องให้เพื่อนบ้านอย่างเดียวเ <_ d ream> พื่อนบ้านนะครับก็หมายถึงไทยแหละท่องเที่ยวพวกเขาทํามาอย่างยาวนานและสิ่งที่พวกเขาทําตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาก็สำลิดผลในยุคปัจจุบันแต่บางคนนะก็มีความเชื่อว,ว่าแต่การท่องเที่ยวของมาเลเซียเองนะครับก็เจาะกลุ่มนะักท่องเที่ยวที่ต้องการเที่ยวแบบครอบครัวหรือท่องเที่ยวแบบธรรมชาตินักท่องเที่ยวในมาเลเซียเองก็มีในกลุ่มนี้ไม่น้อยเหมือนกันนะ แต่ถัดมาจากนั้นนะครับก็มีการพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งที่เขาก็ยกว่าไทยทําได้เหนือกว่าน,นะครับก็คือภาคการผลิตของไทยครับโดยชาวมาเลคคนนี้ให้ความเห็นว่าภาคการผลิตของไทยคือสิ่งที่โดดเด่นไม่แพ้กันเลยประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหลยใหญ่และมันก็เป็นส่วนที่ทําให้ประเทศของพวกเขาเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยและภาคของการ,กรเกษตรก็เช่นกันภาคการ,กรเกษตรของไทยค่อนข้างโดดเดน่น แม้แต่สินค้าเกษตรเองบางส่วนก็มาจากประเทศไทยด้วยที่เราใช้กันอยู่ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่แต่ว่าก็มีคอมเมนต์นะครับก็เข้ามาบอกว่าอีกส่วนหนึ่งที่ไทยทําได้เหนือก่ามาเลยและมันรับเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของพวกเขาให้แข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกมันไม่ใช่แค่ความเปิดกว้างที่มากกว่าหรือข้อจํากัดที่น้อยกว่าแต่คนนี้นะครับเหมือนกับเขาจะมองเห็นเรื่องของภาคบริการของประเทศไทยนะครับ ชาวมาเเซียคนนี้ให้ความเห็นว่าภาคบริการของไทยก็โดดเด่นไม่แพ้กันพวกเขามีภาพบริการที่ค่อนข้างเป็นมืออาชีพการท่องเที่ยวการธนาคารโทรคมนาคมบริการต่างๆของพวกเขาค่อนข้างเป็นมืออาชีพมากกว่ามาเลเซียมากๆบ่อยครั้งเราจะไม่มีปัญหากับผู้ให้บริการเลยตอนที่เดินทางไปที่ประเทศไทยในขณะที่มาเลเซียคุณจะเจอกับการบริการที่ไม่ค่อยดีในบางครั้งแต่ประเทศไทยค่อนข้างจะทําได้ดีมากกว่าในส่วนของงานบริการจริงๆ บางคนนะครับก็เข,ข้ามาบอกว่างานบริการของประเทศไทยทําได้ดีมากๆส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะวัฒนธรรมของพวกเขาด้วยที่มาแสดงออกถึงความอ่อนน้อมามากๆในขณะที่มาเลเซียของเราผมคิดว่าผู้คนโดยทั่วไปของมาเลก,ก็มีความเป็นมิตรไม่แพ้กันนะแต่เพียงแต่ว่าวัฒนธรรมของเราอาจจะแตกต่างกันอย่างน้อยๆการไหว้ของไทยก็ทําให้รู้สึกถึงการต้อนรับที่ดีมากๆความเห็นต่อมาก็เข้ามาเห็นด้วยนะครับว่าใช่ใช่เพราะวัฒนธรรมของไทยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกถึงความเป็นมิตร การไหว้ด้วยการทักทายสวัสดีผมมองว่าส่วนนี้ทําให้ชาวต่างชาติรู้สึกถึงความเป็นมิตรได้อย่างง่ายดายมากๆเลยในขณะที่ชาวมาเลเซียบางคนนะครับก็พูดถึงเหตุผลว่าทําไมเขายังเลือกไปเที่ยวที่เมืองไทยนะครับแต่ทั้งที่ประเทศเขาก็มีเหมือนกันเขาให้ความเห็นว่าเป็นเรื่องของทางเลือกที่หลากหลายนะฮะเรื่องของที่พักอาศัยรวมไปถึงที่พักที่เขาสนใจนะครับมันเป็นจุดดึงดูดอย่างหนึ่งที่ทําให้เขาอยากไปที่ประเทศไทยเพราะว่าอยากไปที่พักแห่งนั้นนะฮะ เขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยพวกเขาค่อนข้างมีเรียกว่าเป็นคําชมนะครับเขาบอกว่ามีหัวคิดเรื่องของการค้าการท่องเที่ยวมากๆเลยคือเหมือนกับว่ามีหัวทางด้านการท่องเที่ยวนะครับอย่างเช่นการทําที่พักเนี่ยชาวมาเลยคนนี้ก็แสดงความเห็นว่าบ่อยครั้งเราจะเจอกับที่พักนะครับที่น่าสนใจมากๆที่เราเจอในประเทศไทยแล้วก็ดึงดูดให้ไปในขณะที่มาเลเซียของเรากลับไม่ได้มีเวลามาใส่ใจเรื่องของการพัฒนาที่พักให้น่าสนใจน่าดึงดูดแบบประเทศไทยขนาดนั้น รวมไปถึงสถานที่ต้องเที่ยวของพวกเขาแม้ว่าเราจะค่อนข้างมั่นใจว่าชายหาดของมาเลเซียเองก็มีแบบประเทศไทยเหมือนกันแหละแต่ว่าประเทศไทยกับชูจุดเด่นของชายหาดนั้นด้วยกิจกรรมที่มีเขากยกตัวอย่างนะครับว่างานฟูมูลปาร์ตี้หรือว่าร้านค้าหรือสิ่งอำนวยความสะดวกความพร้อมต่างๆนะครับตามชายหาดแบบเนี้ย มันก็เป็นจุดดึงดูดอย่างหนึ่งนะที่ไทยพร้อมมากกว่าแต่ถ้าว่าหลังจากนั้นนะครับก็มีชาวมาเลย์คนอื่นๆ,ๆสแสดงความเห็นเกี่ยวกับส่วนของประเทศเขาที่พัฒนามากกว่าบ้างน,นะก็ะเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็มาดูอีกด้านบ้านนะหลังจากที่เป็นกลุ่มแรกที่เขาเห็นว่าเมืองไทยดีกว่าประเทศเขาในส่วนนี้แต่มันก็มีอีกมุมหนึ่งที่เขาก็มั่นใจว่าอีกหลายส่วนที่ทําให้ประเทศเขาส่งผลให้มันพัฒนามากกว่าอยู่ดีนะครับโดยก็มีความเห็นหนึ่งนะครับเขาบอกว่า เป็นเรื่องของการศึกษาครับโอ้โหพูดมาถึงเรื่องนี้เนี่ยเหมือนกับว่าโดนฝั่งมาเลเนะี่ยเขาชูของเขามาเต็มที่เลยนะอย่างคอมเมนต์นี้นะครับเขาบอกว่าการศึกษาของมาเลมันคือส่วนที่สําคัญอยู่ดีที่มันทําให้เราไม่ต้องไปทําภาคของการท่องเที่ยวให้เติบโตแบบประเทศไทยก็ได้โอ้โหว่ายอย่างนี้เลยเขาให้คอมเมนต์นะครับว่ายังไงมาเลยก็มีระบบการศึกษาที่พัฒนาได้ดีกว่าประเทศไทย มันเห็นได้ชัดว่าชาวมาเลย์สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพดีกว่ารวมไปถึงการเข้าถึงเรื่องของการสนทนาภาษาอังกฤษที่สูงกว่าด้วยจนนําไปสู่โอกาสในการทํางานและก็ะไรายได้ในตําแหน่างงานที่สูงกว่าโอ้โหด้วยเหมือนจะเปรียบเทียบเปนในในนะครับว่ามันก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ไม่ต้องไปนเน้นในเรื่องของการเกษตรเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรมากนักอันนี้คือความแตกต่างนะครับเขาก็เลยชูว่ามหาวิทยาลัยของเขานะครับรวมไปถึงการศึกษาข,ของมาเลย์เนี่ย มีระบบการศึกษาที่พัฒนาได้ดีกว่าไทยในระดับที่เรียกว่าสูงกว่านะคอมเมนต์ทานะครับก็บอกว่าแต่ถ้าพูดถึงพื้นที่การท่องเที่ยวของไทยที่หลายๆคอมเมนต์ยกมาว่าเป็นจุดเด่นของไทยผมมองว่าบางพื้นที่ในจุดนั้นของไทยพัฒนาได้มากกว่ามาเลกนะพัฒนาในด้านนี้มันไม่ใช่เรื่องของความเจริญอย่างเดียวแต่ประเทศไทยมีหลายจุดเลย หลายเมืองที่พวกเขาพัฒนาศิละปะวัฒนธรรมและมันดูมีชีวิตชีวามากกว่าและสิ่งที่เขาพัฒนาได้มากๆก็คือการต้อนรับขับสู้ของผู้คนคนไทยค่อนข้างต้อนรับคนดีมากๆเลยทีเดียวนี่เป็นความเห็นของผมนะพวกเขาต้อนรับชาวต่างชาติได้เก่งกว่ามากๆแต่ถ้าว่าคอมเมนต์ของทางฝั่งที่เขาพูดถึงโดยรวมๆนะไม่ได้ลงไปที่จุดเด่นด้านใดด้านหนึ่งเขาให้ความเห็นว่าแต่การพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเนี่ยก็ มีเรียกว่ามีรายได้ต่อหัวที่สูงกว่าประเทศไทยนะแม้ว่าคุณจะยกมาว่าไทยมีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นกว่ามากๆด้านการผลิตที่โดดเด่นแต่คุณจะเห็นได้ชัดว่ามาเลเซียมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัวสูงกว่าไทยและก็มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจมากกว่าโดยไม่ต้องไปเน้นที่จุดใดจุดหนึ่งมันหมายความว่ามันทําให้ชาวมาเลเซียมีรายได้ที่สูงกว่าและก็เข้าถึงสิ่งต่างๆได้มากกว่ารวมไปถึงการศึกษาที่สูงกว่าด้วย มาเลเซียเองก็มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดีกว่าซึ่งมันทําให้เราชาวม,มาเลเดินทางไปทั่วประเทศได้อย่างสะดวกสบายและง่ายขึ้นแต่ถ้าว่าก็มีคอมเมนต์โต้แย้งนะครับว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าในปัจจุบันน่ะไทยพวกเขาก็มีถนนที่เชื่อมโยงไปทั่วประเทศและที่สําคัญมันฟรีด้วยมันไม่ต้องเสียตังค์และก็ยังเดินทางได้ในระดับที่สะดวกสบายอยู่คุณรู้ไหมว่าประเทศไทยเข้าใกล้เรามาทุกทีแล้วนะสำหรับความเจริญโดยรวมผมมองว่าไม่ได้ต่างกันมาก ก็มีแต่และได้แต่หัวที่มาเลดูเหมือนจะสูงกว่าเท่านั้นผมคิดว่ามันน่ากลัวมากๆถ้าถ่ายจะแสงหน้าไปได้ขอเพียงแค่พวกเขาติดสปีดได้อย่างรวดเร็วในสักวันหนึ่งเท่านั้นเองแล้วสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะฮะขอบคุณสักัารับชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้านลครับส